เล่าข่าวโลกสวัสดีค่ะดวนกันเดือดขีปนาวุธจีนสนั่นจากฟ้าสู่ทะเลไต้หวันส่งเครื่องบินเจ็ตสกัดเครื่องบินรบ27ลำของจีนวันที่4สิงหาคมค่ะ CNN รายงานว่ากระทรวงกลาโหมไต้หวันเผยว่าจีนได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกเข้ามายังหน้าน้ำใกล้พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันค่ะ หลังจากจีนประกาศว่าไต้หวันจะต้องชดใช้กรณีต้อนรับแนนซีเพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออกของกองทัพปลดแอบประชาชนจีนระบุในแถลงการว่าขีปนาวุธหลายลูกถูกยิงออกสู่ทะเลบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันพร้อมระบุว่าขีปนาวุธทั้งหมดพุ่งเข้าเป้าอย่างแม่นยำ ภารกิจการฝึกยิงจริงทั้งหมดได้เสร็จสิ้นลงแล้วและขณะนี้ได้ยกเลิกการควบคุมพื้นที่ทางอากาศและทางทะเลที่เกี่ยวข้องแล้วแถลงการระบุไว้แบบนี้นะคะความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เพโลซีเดินทางออกจากเกาะไต้หวันเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาก่อนจะมุ่งหน้าไปยังเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เธอเดินทางออกไปกรุงไทเปก,กระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าจีนได้ส่งเครื่องบินขับไล่มากกว่า20ลำค่ะขามเส้นแบ่งในช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันหลังจีนส่งเครื่องบินลบ27ลำป่วนหน้านฟ้าไต้หวันไต้หวันก็ตอบโต้ค่ะโดยการส่งเครื่องบินเจ็ตสกัดในเขตป้องกันภัยทางอากาศซึ่งเมื่อวานนี้นะคะแนนซี่เพโลซี พอได้เดินทางออกจากไต้หวันไปแล้วขณะเดียวกันเว็บไซต์ Channel News Asia ค่ะ <c oughs> ก็รายงานว่ากระทรวงกลาโหมของไต้หวันส่งเครื่องบินเจ็ตหลายลำเลยค่ะออกบินเพื่อเตือนเครื่องบินลบของจีน27ลำที่บินเข้าสู่เขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภายทางอากาศหรือ ADIC ค่ะในจำนวนนี้ก็มี22ลำ ที่บินข้ามเส้นกึ่งกลางหรือเส้นแบ่งเขตกับจีนอย่างไม่เป็นทางการในช่องแคบไต้หวันด้วยถแถลงการของกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าได้ส่งเครื่องบินและประจำการระบบมิสไซล์เพื่อสังเกตการกริจกรรมของจีนในเขต ADIZ โดยล่าสุดจีนก็ส่งเครื่องบินสู่30เข้ามาจำนวน16ลำและเครื่องบินชนิดอื่นๆอีก11ลำ ทางการไต้หวันระบุว่าการฝึกซ้อมทางการทหารของจีนที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสที่8สิงหาคมบางส่วนจะเกิดขึ้นภายในระยะ12ไมล์ทะเลจากเกาะไต้หวันซึ่งเป็นน่านน้ำและน่านฟ้าของพวกเขาและเจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งก็กล่าวว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งถือเป็นการปิดกั้นไต้หวันทั้งทางทะเลและอากาศ ขณะเดียวกันค่ะก็มีรายงานว่าสายการบินต่างๆได้รับคำเตือนให้หลีกเลี่ยงน่านฟ้าดังกล่าวในช่วงเวลาที่กำหนดขณะที่บรรดาเรือบรรทุกสินค้าก็ได้รับการแจ้งเตือนเช่นกัน นอกจากนี้พื้นที่6แห่งในภูมิภาคใกล้เคียงถูกกำหนดให้เป็นเขตอันตรายซึ่งพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากเกาะไต้หวันเพียง9้าไมล์ทะเลและการประกาศปิดน่านฟ้าและน่านาน้ำครั้งนี้ส่งผลให้ท่าเรือหลักของไต้หวันไม่สามารถให้บริการเรือได้ทั้งนี้ความไม่พอใจของรัฐบาลปักกิ่งสะท้อนออกมาจากกิจกรรมทางทหารของจีนในน่านาน้ำใกล้ไต้หวัน รวมถึงการระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรหลายรายการจากไต้หวันและจีนยังได้เรียกตัวทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบด้วย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดสสีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย สไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สไซส์ค่ะมีสไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษ,ษ,ษค่ะเลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0211466 6.3สาค่ะ